ละครสั้น FC เรื่องต้นอ้อภาค2ตอนที่1มาแล้วนะคะสำหรับใครที่ขอกันเข้ามานะคะให้พี่ปอทำภาค2พี่ปอก็ทำให้แล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะหลังจากที่คุณครูคิตตี้จัดการเรื่องของต้นอ้อเรียบร้อยแล้วเธอจึงได้นำต้นอ้อมาเลี้ยงจบเรื่องแล้วนะต้นอ้อต่อจากนี้ไปครูจะดูแลหนูเองจ้ะดูแลจนกว่าน้าของหนูจะกลับมานะแล้วน้าของหนูจะกลับมาเมื่อไหร่คะคุณครูคุณครูพอจะรู้ไหมคะคุณครูก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะถามหน้าของหนูให้นะจ๊ะว่าแต่ต้นอ้อมีเสื้อผ้าแค่นี้เองหรอถ้ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะไปซื้อใหม่ให้นะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูถ้าไม่ได้คุณครูหนูก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปไม่เป็นไรหรอกจ้ะแต่ว่าอยู่บ้านครูอาจจะไม่สบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองเพราะว่าครูไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะจ๊ะอีกอย่างนึงครูก็มีลูกถึง2คนด้วยจ้ะไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่ได้ลำบากกว่านี้หนูก็อยู่ได้ค่ะพี่เกตตื่นเต้นหรือเปล่าวันนี้แม่จะพาสมาชิกใหม่มาอยู่บ้านเฮ้ยใจดีไม่ดูเงินเลยนะแม่บ้านเราจนจะตายยังอยากจะเอาคนอื่นมาเลี้ยงอีกค่อยดูเถอะน้อยๆหน่อยตะก้าวเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นายนี่เฮ้ยอย่าทำมาเป็นแม่พระพี่คิดอะไรคิดว่าผมไม่รู้เหรอฮะเฮ้ยน้องคนนี้นี่เฮ้ยจริงๆนี่ไงจ๊ะบ้านครูเองถึงจะเล็กไปหน่อยแต่รับรองอยู่และมีความสุขแน่เป็นไงบ้างจ๊ะหึเงียบทำไมไม่ชอบหรอเปล่าค่ะหนูกำลังคิดว่ามันคงจะอบอุ่นและมีความสุขเหมือนที่ครูว่าจริงๆนะคะหนูดีใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณครูคิตตี้อีกครั้งนะคะที่รับหนูมาอยู่ด้วยปะเข้าบ้านกันเป็นอะไรไม่ต้องกลัวนะที่นี่ไม่มีเสือหรอกไปเถอะลูกครูคนแรกชื่อเกรซนะคนที่สองชื่อก้าวน่าจะอายุมากกว่าหนู1ปีน่ะงั้นก็เรียกพี่ได้นะเข้าใจไหมค่ะคุณครูเกรซก้าวแม่พาสมาชิกใหม่มาแล้วจ้ะนี่หนูต้นอ้อนะทำไมทำแบบนั้นกันล่ะฮะพอดีว่าง่วงพอดีที่เต็มไม่มีที่ว่างให้นั่งหรอกนะถ้าอยากจะนั่งก็หาเอาเองพี่เกรซบอกให้ทำอะไรตรงพี่เกรซก็ไม่ว่างเหมือนกันเกรซก้าวทำตัวไม่น่ารักเลยนะลูกถ้าอย่างนั้นเราไปดูห้องกันดีกว่านะต้นอ้อหนูอย่าสนใจเลยต้นอ้อเธอคิดอยู่ในใจว่าชีวิตของเธอจะเหมือนกับที่อยู่กับคุณป้าหรือเปล่าแต่เธอก็หวังลึกๆว่าคงจะไม่เหมือนไปจ้าต้นอ้อไปดูห้องนอนกันบ้านครูมีห้องนอนแค่ห้องเดียวนะตอนกลางคืนก็จะมานอนรวมกันนี่แหละจ้ะเดี๋ยวคุณครูจะปูผ้าให้นะจ๊ะเข้ามาสินี่นะห้องนี้จ้ะหนูนอนได้ไหมนี่ตรงนี้เดี๋ยวตอนกลางคืนจะมีที่นอนให้นะจ๊ะฮะนอนได้ไหม
นอนได้ค่ะนอกบ้านหนูยังเคยนอนมาแล้วในนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยเอาเสื้อผ้าจัดใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ไปอาบน้ำเดี๋ยวคุณครูจะไปทำกับข้าวให้กินนะเข้าใจไหมจ๊ะนุ่นตู้ใส่ได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณครูขอบคุณค่ะนี่เกด9ทำไมทำกิริยาแบบนี้ล่ะลูกฮะเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือไม่ใช่ทำตัวแบบนี้เข้าใจไหมเราต้องหัดมีน้ำใจจะกินอะไรเดี๋ยวแม่จะทำให้จริงด้วยสิหมูหมดวันนี้ต้องกินไข่แล้วนะเฮ้ยทั้งปีมีแต่ไข่แม่ไม่คิดจะทำอย่างอื่นบ้างเหรอฮะนอกจากไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋นเบื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่จะบ่นให้ได้อะไรแม่เขาเสียใจเป็นนะเขาอุตส่าห์เลี้ยงเรามานายนี่วันหลังพี่จะไม่ตามใจอีกแล้วนะเข้าใจไหมฮะก็มันเรื่องจริงนี่นาเฮ้ยแล้วยังจะเอาคนอื่นมาอยู่อีกก็มาแย่งกันกินนะสิอย่างเงี้ยใครจะไปยอมได้น่าเบื่อค่อยดูเถอะจะแกล้งให้ร้องไห้ขี้มูกป่งเลยคือดูวันแรกต้นอ้อก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วเธอจึงร้องไห้และขอพ่อกับแม่ว่าอยากจะไปอยู่ด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนมารับต้นอ้อไปอยู่ด้วยได้ไหมต้นอ้อคิดถึงพ่อกับแม่จังเลยจ้ะกับข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะเด็กๆโต๊ะไม่พอเดี๋ยวแม่จะปูโต๊ะเพิ่มนะมานั่งรวมกันข้างล่างเข้าใจไหมไม่ผมจะนั่งข้างบนถ้าอยากนั่งข้างล่างก็นั่งไปเถอะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ลุกขึ้นมากินข้าวเร็วๆสิยังอีก9เกดแม่เรียกลูกได้ยินไหมเนี่ยฮะมากินข้าวต้นอ้อจ๊ะต้นอ้อจัดของเสร็จหรือยังมากินข้าวได้แล้วจ้ะครูทำเสร็จแล้วเมื่อได้ยินเสียงเรียกต้นอ้อรีบเช็ดน้ำตาและเดินตามเสียงนั้นไปทันทีหนูมาแล้วค่ะหอมจังเลยนะคะมาจ้ามากินข้าวกันวันนี้มีไข่ไข่ยัดไส้กินได้ไหมเคยกินหรือเปล่าไม่เคยหรอกค่ะแต่ดูหน้าตาน่าอร่อยนะคะถ้าอย่างนั้นหนูกินเลยนะคะโอ้โหอร่อยที่สุดเลยค่ะครูเอ๊ะจะอ้วกแตกแค่ไข่ยัดไส้ทำมาเป็นชมเหมือนอย่างกับได้กินของดีอย่างนั้นเฮ้ยขี้ประจบอย่ามาแย่งแม่ของฉันนะเข้าใจไหมไอ้ต้นอ้อจบแล้วนะคะสำหรับตอนแรกเดี๋ยวเราไปดูตอนที่2กันในวันต่อๆไปนะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปอด้วยนะคะโฮ้ยชีวิตต้นอ้อทำไมน่าสงสารอย่างนี้อุตส่าห์เจอครอบครัวใหม่แล้วเชียวโฮ้ยตามลุ้นไปด้วยกันนะคะตอนที่2ค่ะ